ผมเห็นเทิร์นเทเบิลรุ่นนี้ในห้างบ่อยมากแต่ไม่เคยรู้เลยครับว่าเป็นแบรนด์ไทยdiscoteca con lo sguardo da serpente io mi sono avvicinato lei già non capiva niente นี่คือ Miles and Martis ชุดเครื่องเสียง Turntable จากแบรนด์ Gas House ซึ่งเป็นแบรนด์คนไทยที่กำลังติดตลาดภายในเวลาไม่กี่ปีเท่านั้นอย่างที่ทราบกันดีตลาดคนเล่นแผ่นเสียงเนี่ยเป็นตลาดที่นิชเฉพาะกลุ่มนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วแบรนด์ดังๆก็จะมาจากทางฝั่งตะวันตกนะอย่างสหรัฐเป็นต้นแต่ทาง Gas House เนี่ยเขาต้องการสร้างแบรนด์คนไทยให้เติบโตในคอมมูนิตี้ของคนเล่นเครื่องเสียงในไทยรวมถึงโอกาสขยายไปในภูมิภาคเอเชียด้วยนะฮะเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างน่าจับตาในเวลานี้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าสเปคต่างๆและจุดเด่นเขาคืออะไรเรื่องของสเปคเนี่ยสำหรับเครื่องเล่นแผ่นเสียงระดับเริ่มต้นไปจนถึงเล่นไปสักพักหนึ่งเนี่ยจะไม่ค่อยแตกต่างกันมากนะฮะจะคล้ายๆกันแต่ว่าที่แตกต่างกันนะฮะก็คือเรื่องของสตอรี่ของเขานั่นเองแบรนด์นี้เนี่ยเขามีการเล่าถึงสตอรี่ถึงฟีลลิ่งอารมณ์ความรู้สึกซึ่งผมเนี่ยถือว่าเป็น first impression เลยซึ่งทาง Gas House ได้ออกแบบชุดนี้ให้ตอบโจทย์คนที่อยากจะย้อนยุคไปในความเป็นยุค70 80ก็จะมีกลิ่นอายของความเป็นความทันสมัยในยุคนั้นนั่นก็คือเรื่องของเกี่ยวกับอวกาศนั่นเองแล้วก็รวมไปถึงความเป็นดิสโก้ด้วยนะฮะมาเริ่มกันที่ดีไซน์ของลำโพง Miles ก่อนนะฮะซึ่งเป็นลำโพงตั้งโต๊ะหรือ Bookshelf ซ้ายขวาระบบ 2.0 สเตอริโอด้านบนสุดของลำโพงทั้งสองข้างจะเป็นโลโก้ Gas House นะฮะซึ่งผมชอบความเป็นคาแรคเตอร์ศิลปินเขามากเลยก็คือตัว G เนี่ยจะมีการตวัดเหมือนเป็นลายเซ็นนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีความโค้งนะฮะเหมือนแผ่นที่กำลังหมุนอยู่ในเครื่องเล่นแผ่นเสียงซึ่งก็สะท้อนความเป็นแก๊สเจ็ตนะของชื่อแบรนด์เขาเลย Gas House House of Gas Jet นั่นเองมีไอเทมต่างๆใหม่ๆนะเป็นแรร์ไอเทมให้เราได้มาลองเล่นกันแน่นอนครับถ้าเป็นลำโพงแนวศิลปินแบบนี้นะฮะก็ต้องได้รับแรงบันดาลใจมาจากแนวคอนเซปต์อะไรบางอย่างนะฮะ Miles ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสถาปนิกชื่อดังชาวนิวซีแลนด์นะครับชื่อว่าเซอร์ Miles Warren เขาเป็นคนที่ชอบสไตล์การออกแบบแบบที่เรียกว่า Modern Brutalism นะก็คือจะเป็นแนวแบบว่ามีใช้คอนกรีตมีความแบบว่าโดดเด่นในเรื่องของการใช้เล่นรูปทรงต่างๆมีความแข็งในตัวหนักแน่นในตัวตัวลำโพงจะมี2สีหลักๆด้วยกันนะครับได้แก่สีดำเปียโนแบล็คตัดกับสีเงินที่อยู่ด้านหน้านะครับผมซึ่งก็จะตัดกันได้ค่อนข้างที่จะลงตัวมีความเรียบหรูผสมประสานกับความทันสมัยในยุค 70-80 นะฮะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นปุ่มคอนโทรลต่างๆจะเป็นสีดำเป็นวงกลมนะครับหน้ากากด้านหน้าที่เป็นสีเงินเนี่ยจะทำมาจากสแตนเลสนะฮะซึ่งให้ความแข็งแกร่งทนทานแต่ยังมีความซอฟต์ในตัวอยู่คือไม่แข็งกระด้างจนเกินไปและถ้าสังเกตตรงหน้ากากให้ดีเนี่ยตรงตะแกรงเขาเนี่ยรูที่เจาะเนี่ยจะมีขนาดไล่ระดับนะฮะอันนี้เนี่ยเพื่อที่จะตอบสนองในเรื่องของช่วงเสียงที่แตกต่างกันไปช่วยเพิ่มมิติในพื้นที่แคบนั่นเองเหมือนที่ใช้กับในรถยนต์หรูต่างๆนะฮะก็ถือว่าไม่ใช่แค่ดีไซน์อย่างเดียวละแต่เป็นเรื่องของการโปรเจกต์เสียงให้ออกมาครบถ้วนมากยิ่งขึ้นส่วนในเรื่องของสเปคนะฮะเขาให้กำลังขับมาอยู่ที่25วัตต์ข้างละ25วัตต์แบบ RMSซึ่งก็ถือว่าโอเคเลยสำหรับห้องขนาดเล็กจนถึงขนาดกลางส่วนการเชื่อมต่อถ้าเป็นไร้สายจะเป็นบลูทูธเวอร์ชั่น 5.2 ซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ค่อนข้างมีความเสถียรแล้วก็แบบมีสายเนี่ยจะเป็น RCA นะฮะมีซ้ายกับขวาอยู่2เซตด้วยกันนอกจากนั้นก็ยังมีช่องเสียบ USB ด้วยส่วนการคอนโทรลหลักๆเนี่ยก็จะเป็นการควบคุมนะการใช้งานเบสิกด้านหน้าของตัวเครื่องนะครับกดได้เลย Play Pause เพิ่มเสียงลดเสียงตรงปุ่มนี้มาที่ตัวของเครื่องเล่นแผ่นเสียงบ้าง Martis นะฮะเจ้าตัวลำโพงเนี่ยมีแรงบันดาลใจมาแล้วจากสถาปนิกส่วนเจ้าตัวนี้เนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากคาแรคเตอร์ของคนในยุค 70-80 นะฮะคือเขาบอกว่าเป็นหนุ่มซึ่งมีความสุขุมมีคาแรคเตอร์ที่สุขุมในยุคนั้นนะฮะพูดน้อย
ต่ใช้เสียงเพลงในการเล่าเรื่องชีวิตของเขานั่นเองซึ่งก็เป็นคนที่ชอบเข้าสังคมนะครับมีคาแรคเตอร์โดดเด่นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าสเปคเขาทำอะไรได้บ้าง Matisse Turntable ขับเคลื่อนด้วยระบบสายพานหรือ Direct Belt Drive นะฮะมาพร้อมกับ2สปีดในการหมุนนะฮะได้แก่33เศษ1ส่วน3และ45รอบต่อนาทีในส่วนของหัวเข็มจะเป็นแบบ Duo Moving Magnet จากทางแบรนด์ Audio Technica รุ่น VM95E ก็จะเป็นแบบแม่เหล็กนะฮะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีตัว Anti Skating มาให้ด้วยนะฮะซึ่งจะช่วยในการป้องกันเสียงเพี้ยนหรือสะดุดนั่นเองส่วนในเรื่องของการเชื่อมต่อข้อดีของตัวนี้คือเขาสามารถเชื่อมต่อได้2แบบนะครับก็คือแบบ Lineเพราะว่าจะมีภาคขยายในตัวอยู่แล้วนะฮะก็จะมีพรีแอมป์ในตัวคุณก็สามารถต่อช่องไลน์ได้เลยออกไปที่ลำโพงหรือถ้าใครมีลำโพงรุ่นพรีเมียมอื่นๆนะฮะที่มีพรีแอมป์ที่คุณภาพสูงเนี่ยก็สามารถต่อเป็น RCA นะฮะในช่องโฟโนออกมาได้เช่นกันครับแล้วก็ยังมีช่องเสียบกับคอมพิวเตอร์นะครับเป็น USB PC นั่นเองและแน่นอนครับการเชื่อมต่อแบบไร้สายนะฮะตัวนี้รองรับ Bluetooth เวอร์ชั่น 5.2 ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่ใหม่และค่อนข้างเสถียรก็คือตอบโจทย์เลยไม่ว่าจะเป็นตัวลำโพงก็เป็น Bluetooth 5.2 แล้วก็ตัวเครื่องเล่นแผ่นเสียงก็เป็น Bluetooth 5.2 เช่นกันซึ่ง Bluetooth ของเจ้า Matisse เนี่ยจะสามารถต่อกับลำโพง Miles ได้อัตโนมัติเลยนะครับถ้าเปิดพร้อมกัน2เครื่องถามว่าชุดนี้ตอบโจทย์หรือไม่นะฮะต้องบอกอย่างนี้ครับว่ามีหลายปัจจัยด้วยกันอย่างแรกเลยคือความเป็นแบรนด์ไทยใครอยากสนับสนุนแบรนด์ไทยก็ได้คะแนนจิตพิสัยไปแล้วแต่ว่าในเรื่องของดีไซน์อันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะเขามีสตอรี่มีการเล่าเรื่องต่างๆรวมถึงเทคโนโลยีที่ให้มาและที่สำคัญเลยราคาครับอยากรู้ไหมครับว่าชุดนี้เนี่ยเท่าไหร่จะคุ้มค่าหรือเปล่าถ้าคุณซื้อแค่เจ้า Matisse เครื่องเล่นแผ่นเสียง Turntable ตัวเนี้ยตัวเดียวเนี่ยจะอยู่ที่ 17,500 บาทถ้าคุณซื้อลำโพงแยก Miles เนี่ยจะอยู่ที่ 7,490 บาทแต่ถ้าซื้อเป็นเซตรวมนะฮะราคาจะพิเศษกว่านั้นครับอยู่ที่ 21,990 บาทเท่านั้นชุดมินิคอมโปแบบนี้ในราคา 20,000 ต้นๆ นะฮะถือว่าค่อนข้างน่าจับตาเลยทีเดียวถ้าซื้อเป็นชุดรวมเนี่ยก็ประหยัดไปประมาณ 3,000 บาทนะฮะถือว่ามีราคาถึงแม้ว่านะจะสูงกว่าแบรนด์ OEM ทั่วๆไปนะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าสเปคต่างๆที่เขาให้มาเนี่ยคุณภาพเนี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นหัวเข็มก็ไม่ใช่หัวเข็มทั่วๆไปจะเป็นจาก Audio Technica ส่วนวัสดุของตัวลำโพงเนี่ยก็ค่อนข้างแข็งแรงทนทานนะฮะจะเป็นสแตนเลสแล้วก็เทคโนโลยีที่เขาให้มานะฮะก็ไม่ใช่แค่เป็นโปรเจกต์เสียงอย่างเดียวนะตัวรูของลำโพงเนี่ยก็จะมีการไล่ระดับไปเรื่อยๆนะฮะเพื่อเพิ่มมิตินั่นเองอันนี้เนี่ยก็อยากจะนำไว้พิจารณาด้วยนะครับนอกจากชื่อแบรนด์ที่เป็นแบรนด์คนไทยในราคาประมาณ 7,000 กว่าบาทเนี่ยทำเสียงออกมาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะฮะสำหรับเรนจ์ราคาแบบนี้ก็ได้เสียงที่โปรเจกต์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีต่างๆเสียงร้องเสียงกลางเสียงต่ำออกมาเป็นเบสแบบไม่ได้หนักจนเกินไปนะฮะถือว่าค่อนข้างกลมกล่อมส่วนคอมเมนต์ที่อยากจะเสริมเพิ่มเติมนะฮะก็คือถ้าใครต้องการนำไปดูหนังนอกจากฟังเพลงนะบางทีแบบฟังเพลงเพลินๆแล้วอยากจะดูหนังบ้างนะฮะตั้งบนโต๊ะทำงานอย่างเงี้ยเปิด Netflix ดูในคอมในโน้ตบุ๊กอย่างเงี้ยต้องบอกว่าอย่าลืมต่อเป็นแบบมีสายจะได้เสียงที่
ไม่ดีเลย์นะครับเพราะว่าถ้าเป็นบลูทูธเนี่ยถึงแม้จะเป็น 5.2 เนี่ยก็ยังมีความหน่วงอยู่นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นสายเนี่ยจะค่อนข้างเร็วนะปากก็จะไม่ดีเลย์แล้วเวลาพูดขอขอบคุณแก๊สเฮาส์ด้วยนะฮะที่ให้เราได้มารีวิวชุดเครื่องเล่นแผ่นเสียงแบบนี้ซึ่งเป็นแบรนด์คนไทยแบรนด์แรกเลยนะฮะที่ทางรู้ก่อนซื้อได้มารีวิวสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะฮะก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของทางแก๊สเฮาส์เราได้ปักลิงก์ข้างล่างตรง description ไว้เรียบร้อยแล้วหรือว่าจะไปซื้อได้เลยนะครับที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศรวมถึงร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะฮะใครสนใจไปซื้อกันได้เลยไปจัดไอเทมเด็ดกับแก๊สเฮาส์ได้เลยแต่อย่าลืมนะครับถ้าคุณยังไม่รู้อย่าเพิ่งซื้อ